ก็ผมได้รับเกียรติจากหนังสือธรรมนำโลกจากท่านบรรณาธิการให้กล่าวบูชาพระมหาเถระหนึ่งรูปและพระเถระหนึ่งรูปในโอกาสอันเป็นมงคลที่เจ้าพระคุณท่านพระมหาเถระนั้นได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรหรือรองสมเด็จนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระเมธีสมเกียรติโกวิโทเปลี่ยนธรรม9ประโยคกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค9กรรมการสตพ.เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพระเดชพระคุณได้รับพระมหากรุณาธิคุณสถาปนาจากพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรหรือรองสมเด็จพระราชาคณะซึ่งถือว่าเป็นอิสรยศที่สูงส่งยิ่งนักสมณศักดิ์ก็คือเครื่องราชสักการะที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานแด่พระสงฆ์ผู้ทรงศีราจารวัดปฏิบัติศาสนกิจเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์เป็นเครื่องราชสักการะเพื่อยกย่องเชิดชูบูชาให้ปรากฏสมกับคำว่ายศที่แปลว่ายิ่งทั้งเป็นเครื่องถวายเป็นกำลังใจแด่พระแม้นว่าพระสงฆ์ท่านจะไม่ได้ติดใจในเรื่องลาภสักการะหรือยศถาบรรดาศักดิ์แต่ท่านก็อนุมานได้ว่ายังเป็นปุถุชนเมื่อท่านได้บำเพ็ญคุณประโยชน์อันมีคุณอุปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติพระศาสนาแล้วองค์พระมหากษัตริย์หรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบรับรู้และประกาศให้ปรากฏก็จะนำมาซึ่งขวัญและกำลังใจแก่ท่านประการหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานแก่พระสงฆ์นั้นเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องถวายกำลังใจและเป็นเครื่องยกย่องท่านให้สูงเด่นให้ปรากฏสมกับคำว่ายศอย่างไรก็ตามพึงทราบว่าสมณศักดิ์นั้นเป็นพระราชสิทธิ์หรือว่าเป็นสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์หรือคำที่เราอาจจะฟังง่ายก็คือพระราชอำนาจเป็นพระราชอำนาจเป็นพระราชสิทธิ์เป็นพระราชศรัทธาหรือพูดสามัญก็คือเป็นของของพระองค์เมื่อพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็แสดงว่าพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของผู้นั้นอีกประการหนึ่งเรื่องยศเรื่องศักดิ์บางทีเราก็เอาไปปนกันระหว่างยศพระกับยศของคฤหัสถ์สมณศักดิ์หรือยศของพระกับยศของทหารของตำรวจต่างกันโดยสิ้นเชิงยศของคฤหัสถ์เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของการเพิ่มอำนาจให้แก่ผู้มียศถ้าผู้ใช้มัวเมาในยศก็เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วโดยทั่วไปแล้วคฤหัสถ์ก็เป็นผู้ที่มีกิเลสมากเสียด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยศไปแล้วบางทีก็เมาบางทีก็ใช้ยศของตนนั้นไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ยศของพระเนี่ยดังที่โบราณบอกว่ายศช้างคุณนางพระคือพระสงฆ์ท่านไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าขึ้นลงไปกับเรื่องยศเมื่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกมีพระราชศรัทธาถวายพระสงฆ์ท่านก็รับแล้วถ้าท่านสังเกตท่านจะเห็นว่าการใช้ยศของพระกับของคฤหัสถ์นี่ไม่เหมือนกันพระท่านจะใช้ยศ
หรือพัดยศเนี่ยก็ต่อเมื่อมีเหตุที่ต้องใช้เช่นพิธีหลวงท่านก็อัญเชิญพัดยศมาใช้เสร็จพิธีท่านก็อัญเชิญไปเก็บแต่ยศของคฤหัสถ์เนี่ยอย่างเช่นผมนี่พลอากาศตรีนี่ไปไหนผมก็แบกของผมไปทุกที่อ่ะยศอยู่ที่บ่าออกจากบ้านก็แบกยศไปด้วยไปไหนก็แบกยศไปด้วยไปเข้าห้องน้ำก็ยังแบกยศไปด้วยไปเข้าร้านอาหารก็แบกยศไปด้วยแล้วถ้าใครไม่เห็นความสำคัญของยศตัวเองก็จะเกิดอารมณ์ทันทีนี่เพราะฉะนั้นจึงบอกว่ายศพระกับยศคฤหัสถ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้จึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าฟ้ามีตาเทวดามองเห็นเรื่องคุณความดีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติพระศาสนานั้นเป็นที่ปรากฏโดยทั่วไปดูจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมดูจากตำแหน่งเจ้าคณะภาค9ดูจากตำแหน่งกรรมการศูนย์ควบคุมการภิกษุสามเณรไปต่างประเทศหรือสตพ.และตำแหน่งที่สำคัญมากก็คือตำแหน่งเจ้าวาดวัดอรุณซึ่งเป็นพระรามเอกอุเอกพิเศษราชวรมหาวิหารในประเทศไทยนี่มีอยู่แค่6วัดเท่านั้นพระคุณท่านได้แบกภาระธุระมากมายพระมหากษัตริย์ทรงเห็นคุณจึงได้ทำการยกย่องให้ปรากฏอีกส่วนหนึ่งก็คือพระเถระที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมในพระราชาคณะเจ้าคณะรองหรือว่าเป็นฐานาของรองสมเด็จได้แก่ท่านพระครูปลัดสุวัฒนะรัตนคุณหรือท่านอาจารย์พระมหาชุมพรติสาโลองค์นี้เป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากทั้งพ่อแม่ทั้งโลกก็คือแม่ลอดแล้วก็พ่อแม่ในทางธรรมก็คือหลวงพ่อแล้วก็เป็นพระที่ทรงความรู้เล่าเรียนจนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเชี่ยวชาญด้านการบริหารแต่ทั้งสองอย่างนั้นไม่สำคัญเท่ากับเป็นพระที่อุทิศตนแก่พระศาสนาโดยการรับใช้หลวงพ่อได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นเลขาวัดเป็นเลขาหลวงพ่อมาเป็นลำดับเมื่อครั้งที่หลวงพ่อเป็นพระราชาคณะท่านธรรมท่านก็เป็นพระครูปลัดท่านธรรมพอเป็นรองสมเด็จท่านก็ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อใหญ่ตั้งเป็นพระครูปลัดสุวัฒนะรัตนคุณเป็นฐานานุกรมของรองสมเด็จท่านทุ่มเทตายใจให้กับงานพระศาสนาใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถกำลังกายกำลังใจทุ่มเทเพื่องานพระศาสนาแบ่งเบาช่วยเหลือทำให้หลวงพ่อนั้นได้ปฏิบัติภารกิจศาสนกิจได้อย่างเรียบร้อยก็เพราะว่ามีลูกศิษย์ดีผมอยากจะจบด้วยคำกลอนว่าอันครูดีสีของครูชูสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ยิ่งช่วยชูสีครูให้ชูสีครูชูสิทธิ์เพราะทำกิจช่วยสิทธิ์ดีสิทธิ์ชูครูชูเพราะมีดีต่อครูขอบคุณครับ